อ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับอ่ะในวันนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องนะครับตามที่ผมลงช่วงแรนดอมเซตเมื่อวานไปนะครับว่าวันอังคารวันเนี้ยผมจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยเนาะอ่ะก่อนที่จะไปเล่นนะครับผมเห็นว่ากิจกรรมตอนนี้มีรางวัลล็อกอินนะครับมอบรางวัลฉลองวันเกิดคุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับก็คือมีล็อกอินทั้งหมด6วันนะครับเหมือนจะแจกสกินด้วยนะถ้าให้ผมเดานะวันที่3กับวันที่6เนี่ยน่าจะเป็นสกินนะครับแล้วก็แจกเพชรกับลูกบาศก์ด้วยถือว่าจัดเต็มนะนะครับก็ล็อกอินทั้งหมด6วันถ้าคำนวณเป็นเพชรเนี่ยก็จะได้เพชรประมาณ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ทั้งหมด 5,000 เพชรนะครับก็สามารถไปล็อกอินได้ซึ่งมีเวลา12วันก็พอมีเวลานะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมทุกวันแต่ก็ยังพอมีเวลานะนะครับ6ถ้าบวกหักลบแล้วอ่ะนะครับก็คือมีเวลา12วันในการล็อกอินอ่ะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับสำหรับโหมดเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวขอรับรางวัลอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มเล่นนะฮะรางวัลกิลโอเคไปลุยครับโหมดเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่น7กับ8กันนะครับสเตจ7กับ8รอบนี้ให้ใช้ตัวมันม่วงนะครับคุกกี้รสมันม่วงอันนี้ติดตั้งไปเลยสำหรับสมบัติที่บังคับนะครับจะเป็นโล่นะครับเป็นสมบัติโล่อีก2ชิ้นผมขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันถ้าไม่รู้ใช้อะไรก็เอาเยลลี่มาร์กกระโดดก็ได้ครับเพราะตัวเนี้ยเวลาตอนแสดงความสามารถมันจะตัวใหญ่ไงแล้วสมบัติม้าเขียวเนี่ยเวลากระโดดมันจะมีเยลลี่ออกมาไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นปอมปอมเชียร์แล้วกันระดับความยากเอาเป็นมาสเตอร์ไปเลยก็ได้นะหรือว่าจะเอาฮาร์ดเอามาสเตอร์เอ๊ะอย่าเสี่ยงดีกว่าเอาฮาร์ดดีกว่าผมกลัวว่าลืมเพิ่มเสียงเกมขออภัยกลัวว่าในด่านแบบหลุมจะเยอะไงคือถ้าเราเล่นมาสเตอร์เนี่ยคือมันจะขึ้นจากหลุมไม่ได้ไงก็เลยแบบเน้นเซฟไปก่อนนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตกหลุมง่ายด้วยภารกิจเก็บเยลลี่มีสายลุงนะฮะครับไปต่อกันที่สเตจ8นะครับสเตจที่8มีเนื้อเรื่องนะครับคุกกี้รสกระหล่ำดอกเฮ้ยตัวนี้
ตัวนี้เป็น NPC เกมปะหรือว่าจะเข้าในเกมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะหรือว่าจะเป็นตัวเข้าที่จะเข้ากลางเดือนนี้ปะเดี๋ยวต้องไปดูภาพปกตอนหน้าโหลดอะฮะเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเข้าในกลางเดือนนี้ครับกลางเดือนมิถุนานะฮะอ่ะเป็นคุกกี้มันม่วงเหมือนเดิมนะครับสำหรับสเตจ8นะฮะแต่ด่านเมื่อกี้หลุมไม่ค่อยเยอะนะอ่ะลองเล่นมาสเตอร์สักด่านหนึ่งก็ได้ครับเมื่อกี้คือผมเล่นเซฟไปก่อนไงโหมีนี่เลยฮะเยลลี่หมียักษ์ติดปีกภารกิจผมว่าใช่แน่นอนเดานะใช่ฮะแต่เก็บอะไรก็ได้ครับทั้งติดปีกกับไม่ติดปีกนะฮะเหมือนจะนับนะนับอย่าตกนะครับมาสเตอร์ตกไม่ได้ครับชนก็ชนไม่ได้ด้วยฮะโอเคผ่านครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันในสเตจ9กับ10นะครับซึ่ง9กับ10เนี้ยก็จะเป็นการปิดจะเรียกเชิงยังไงเป็นปิดส่งท้ายครึ่งแรกอะครับเพราะว่าอีก1 2 3 4 5อีก5สเตจที่เหลือก็ต้องรออัปเดตหน้านะครับอัปเดตกลางเดือนที่กำลังจะมาเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าผมจะลงวันไหนนะฮะสำหรับสเตจ9กับ10นะครับอ่ะในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันพุธนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพรุ่งนี้วันพุธนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงคุกกี้รันคิงดอมแล้วกันครับคือถ้าใครที่ติดตามผมขอเบาเสียงเกมก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามผมที่ผมลงคลิปตั้งแต่วันที่5มิถุนาที่ผ่านมาครับว่าอันนั้นที่เป็นคลิปแรกอะครับที่ผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับคือผมอยากจะลองว่าคุกกี้รันคิงดอมจะพอไหวหรือเปล่านะสำหรับเครื่องใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็เพราะว่าขณะโอเวนเบรกอะแค่เล่นโอเวนเบรกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูลื่นกว่าเครื่องเก่าที่ผมเคยใช้ฮะตัว vivo v7 อะตัวนี้ก็เป็นตัว vivo เอ้ยน่าจะ y72 นะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆคนไหนถามนะพี่ใช้รุ่นอะไรรุ่นที่พี่ซื้อเนี่ยซื้ออะไรอันนี้บอกไปเลยแล้วกันเนาะว่าเป็น Vivo Y72 นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองติดตามชมคุกกี้รันคิงดอมดูผมก็อยากจะลองเทสเหมือนกันว่าเครื่องเนี้ยจะพอไหวหรือเปล่านะนะเพราะว่าแค่คุกกี้รันโอเวนเบรกก็ดูลื่นกว่าเครื่องเก่าแล้วครับแล้วถ้าเป็นคุกกี้รันคิงดอมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัดคลิปแล้วก็มาลองเทสดูนะครับโหมดที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คงเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละครับก็ติดตามชมกันได้เนาะในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ